สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีบังคับหุ่นยนต์ร็อบโบ้ด้วย Scratch นะครับผมไม่ได้ทำวิดีโอมานานนะครับผมก็ขอโทษเหมือนกันนะครับวันนี้มีหุ่นยนต์ตัวใหม่มาอวดนะครับนี่ครับร็อบโบ้นะครับใช้โปรแกรม Scratch บังคับนะครับแล้วก็มีอีกชิ้นส่วนหนึ่งก็คือเป็นแล็บนะครับซึ่งจริงๆ2ตัวนี้มันใช้แยกกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมโปรแกรมให้ไอ้ตัวนี้มันใช้บังคับหุ่นยนต์ได้นะตัวแล็บบังคับหุ่นยนต์ได้นะครับผมจะมาลองทำให้ดูนะครับขอเน้นหน่อยนะครับคือว่า A2 ตัวนี้นะครับมันทำงานนอกระบบคอมไม่ได้นะครับคือถ้าไม่มีคอมมันจะทำงานไม่ได้ครับบางอันอาจจะใช้บลูทูธได้นะครับแต่ว่าผมเครื่องมันทำเครื่องมันมีปัญหาอะไรสักอย่างของผมใช้บลูทูธไม่ได้นะครับก็เลยจะใช้สายแฮะนะครับโอเคมาลองดูนะครับก็เลี้ยวได้นะครับถ้าสมมติว่ามันชนอะไรสมมติว่านะครับมันก็จะกลับหลังนะครับอันนั้นผมโปรแกรมมาเองนะครับมีเบรกมีอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถอยหลังได้เลยนะครับคือมันจะมี5ปุ่มนะครับปุ่มนี้ไม่เกี่ยวนะครับคือไม่ควรจะไปยุ่งกับปุ่มนี้นะครับมี5ปุ่มนะครับก็คือมี4ปุ่มนี้แล้วก็มีปุ่มแถมมาอีกอันนึงนะครับผมโปรแกรมว่า1 2 3 4นะครับเป็นตัวทำให้วิ่งครับแล้วก็ปุ่ม5เป็นเบรกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แล้วแต่จะโปรแกรมครับผมโปรแกรมให้มันเป็นความไวของตัวหุ่นยนต์ครับคือความไกลที่มันจะเคลื่อนที่ในการที่ผมจะกดปุ่มครั้งหนึ่งนะครับก็ลองกดดูนะครับก็จะขยับนะครับถ้าสมมติว่าผมเลื่อนอันนี้นะครับมันก็จะไปไกลขึ้นนะครับโอเคครับคราวนี้นี่คือตัวโปรแกรมนะครับภาษาไทยใน Scratch มันไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันจะไอ้พวกสระอูกับพวกตัวที่อยู่ข้างบนพวกไม่โทรครับมันจะไม่แสดงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับคืออันนี้คือเมื่อตัวธงตรงนี้มันถูกคลิกนะครับมันก็จะเกิดลูปไม่สิ้นสุดนะครับเป็นการวนไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เปิดความแรงของมอเตอร์ให้เป็น 40% ก่อนคราวนี้เมื่อที่กดปุ่มที่2ในแล็บที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับก็ตั้งว่าให้ไปข้างหน้าครับแล้วก็ให้มันเดินเข้าไปตามความเร็วที่ผมตั้งไว้ในไอ้ที่มันปรับได้เมื่อกี้ครับไอ้ตัวสไลเดอร์ครับลบ 10เพราะมันจะเร็วไปหน่อยนะครับก็ทำแบบนี้ในทุกอันนะครับแต่ละปุ่มแล้วก็แล้วแต่ว่าจะเป็นทิศทางไหนนะครับก็4อันนะครับคราวนี้ก็เมื่อทงที่คลิกนะครับก็จะมีไม่สิ้นสุดอีกลูปนึงนะครับแล้วถ้าเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ที่1ก็คือที่มันยื่นออกมานะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเซนเซอร์ที่1ที่ผมใส่เข้าไปคือมันเป็นปุ่มนะครับแล้วถ้ามันชนอะไรก็คือมันก็จะมีตัวเลขขึ้นมาครับก็ตั้งไว้นะครับก็คือผมตั้งไว้ถ้าชนอะไรนะครับมันก็จะปิดมอเตอร์บอกให้มันตั้งทิศทางไว้ว่าให้กลับหลังเสือก็กลับไป19นะครับคราวนี้ตัวแล็บนะครับตัวบังคับนะครับก็ตั้งไว้ตรงนี้นะครับเมื่อธงมันคลิกนะครับก็ไม่สิ้นสุดอีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดว่าเซนเซอร์เสียงของตัวแล็บก็คือตัวบังคับอะครับมันสูงก็คือจะปิดมอเตอร์เราจะรอ1วิก็คืออันนี้ผมต้องอธิบายนิดนึงนะครับคือไอตัวหุ่นยนต์นะครับเมื่อก่อนผมวางไว้บนโต๊ะครับมันเกือบหล่นไปผมก็ส่งเสียงนะครับผมก็เลยว่าโอเคถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบนี้คือให้มันตะโกนเข้าไปในไอตัวแล็บแล้วมันก็จะหยุดก็น่าจะดีนะครับสำหรับถ้าตกใจส่งเสียงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อธงมันคลิกถ้าปุ่มที่5นะครับปุ่มแถมนะครับถูกกดก็คือให้ปิดมอเตอร์ก็คือเป็นเบรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจ Scratch แล้วคร่าวๆนะครับก็คือในอันนี้เป็นอีกโปรแกรมนึงนะครับมันจะยากกว่าหน่อยนะครับแต่ว่ามันอาจจะดูเล็กกว่าก็เพราะผมตัดไอ้ที่มันสละสลวยออกไปนะครับคราวนี้
เมื่อกดปุ่มเริ่มนะครับคือตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูป infinity นะครับคือจะไปเรื่อยๆจนกว่ากดหยุดโปรแกรมนะครับก็ถ้าสมมติว่ามีเซนเซอร์2ก็คือต้องเข้าใจว่ามันเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับต้องเปลี่ยนเซนเซอร์เป็นที่มันหาขาวดำตรงแต่ละข้างคือด้านซ้ายกับข้างขวานะครับคือเซนเซอร์2นะฮะนะครับถ้าสมมติว่ามันมากกว่า31ก็คือพื้นเป็นสีขาวนะครับก็มันก็จะเดินไปข้างหน้า39นะครับแล้วก็จะปิดมอเตอร์อันนี้ก็คือช่องแรกนะครับช่องที่2นะครับก็คือตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีเซนเซอร์2แล้วก็เซนเซอร์5มันเป็นสีดำทั้งคู่ก็คือน้อยกว่า32ทั้งคู่ผมก็จะให้มันเดินกลับมาเดินถอยหลัง29ครับแล้วก็จะปิดมอเตอร์ครับถ้าสมมติว่ามีเกินออกไปแค่เซนเซอร์เดียวนะครับก็คือสมมติว่าเป็นสถานการณ์นั้นก็คืออาจจะมีแค่ข้างเดียวเกินไปเป็นสีดำมันก็จะหันกลับมาให้มันอยู่บนสีขาวทั้งคู่คือต้องตามเส้นสีขาวนะครับตามเส้นสีขาวนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเหมือนกันนะครับคือถ้ามันเกินออกไปแค่อันเดียวนะครับมันก็จะหมุนกลับไปในทางที่ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็ตามนี้ครับมันก็จะตามเส้นสีขาวไปได้ครับโอเคกลับมาที่ตัวแล็บนะครับเมื่อกี้อธิบายคร่าวๆนะครับคราวนี้อยากจะอธิบายให้มันชัดเจนนะครับคือก็จะมีปุ่ม5ปุ่มนะครับก็คือ1 2 3 4แล้วก็5นะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตก็คือถ้ามันไม่เชื่อมกับคอมนะครับก็คือให้กดปุ่มรีเซ็ตจนกว่ามันจะเชื่อมได้คราวนี้ตรงนี้มีไมโครโฟนนะครับไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ครับคือมันสามารถวัดระดับเสียงได้นะครับมันอัดไม่ได้อะไรประมาณนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่ามันวัดระดับเสียงได้ก็เช่นถ้าอยากให้ตบมือแล้วหุ่นยนต์ขยับก็ทำได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีสปีกเกอร์นะครับเผื่ออยากคือตัวแล็บมันเล่นเสียงง่ายๆได้ครับเล่นโดเรมีฟาซอนได้ครับมีเซนเซอร์แสงนะครับอาจจะมองดูยากหน่อยนะครับมันอยู่ข้างใต้ปุ่มรีเซ็ตนะครับคือมันจะรู้ว่าในห้องนี้มันสว่างเท่าไหร่ไอ้ตรงที่แล็บไอ้ตรงที่มันมีแล็บก็มีไอ้พวกนี้ก็คือเป็นแผงให้ไปเติมชิ้นส่วนเพิ่มเติมแต่มันไม่มีขายนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เสียบปลั๊กนะครับโอเคคราวนี้มาดูหุ่นยนต์กันนะครับผมจะอธิบายให้มันละเอียดนะครับคือตรงนี้ก็เป็นปลั๊กไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเครื่องรับสัญญาณบลูทูธนะครับของผมมันใช้ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าทำไมครับตรงนี้เป็นเซนเซอร์เปิดปิดพวกเซนเซอร์นะครับคือเป็นสวิตช์เปิดปิดเซนเซอร์นะครับคราวนี้มีเซนเซอร์5จุดนะครับเป็นเซนเซอร์แม่เหล็กนะครับคือคุณเอาเซนเซอร์อันไหนก็ได้นะครับมาติดที่ตัวนี้ครับแล้วมันก็จะเปิดโลกกว้างให้หุ่นยนต์คุณเลยครับคือมันก็จะเป็นเซนเซอร์ไหนก็ได้ครับมีหลายเซนเซอร์ให้เลือกเลยครับอันนี้ตรงนี้ก็เป็นช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับคือตรงนี้นะครับซึ่งมันใช้ได้แต่กับบลูทูธนะครับ
ก็มันก็เลยไม่ได้ครับของผมมันใช้ไม่ได้ของผมก็รับสัญญาณทางไอ้นี่แทนครับรับทั้งไฟฟ้าทั้งสัญญาณเลยครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มสำหรับบังคับตัวหุ่นยนต์นะครับคือมันบังคับละเอียดไม่ได้ครับมันก็แค่ปุ่มเปิดปุ่มรีเซ็ตกับปุ่มเริ่มซึ่งคุณก็เลือกให้มันไปทำอะไรก็ได้เลยครับแต่ไอ้ปุ่มสตาร์ทเนี่ยครับโอเคตรงไอ้ตัวล้อเนี่ยครับก็มีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ขยับไปมาได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นวงกลมเป็นตัวต่อนะครับหมุนไปทางไหนก็ได้ครับไม่ใช่ตัวต่อที่เป็นแมลงนะครับเป็นข้อต่อนะครับคราวนี้มาคุยกันเรื่องเซ็นเซอร์นะครับคือนี่ก็มีเป็นเซ็นเซอร์นะเป็นเครื่องหมายเซ็นเซอร์ตามเส้นนะครับมีรวมมี5เซ็นเซอร์นะครับมีเป็นแม่เหล็กนะครับโอเคคราวนี้ถ้ามาดูฝั่งนี้นะครับมันเป็นทั้งแม่เหล็กทั้งตัวนำไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดดำๆ2จุดนะครับเอาไว้ดูว่ามันเป็นสีขาวหรือสีดำนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์แสงนะครับก็เหมือนเดิมก็มีตัวเครื่องหมายนะครับเป็นดวงอาทิตย์นะครับมีเป็นแม่เหล็ก4จุดแล้วก็ตัวนี้คือเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับคือเป็นคล้ายๆหลอดไฟ LED นะครับแต่ว่ามันเป็นเซ็นเซอร์นะครับไปดูฝั่งนี้ก็คือก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นสายไฟพามาที่ตัวเซ็นเซอร์ครับโอเคคราวนี้ก็มีเซ็นเซอร์วัดความไกลนะครับที่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นเครื่องหมายระดับเมตรนะครับมีตรงนี้ก็คือเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับนะครับเป็นจุดดำๆ2จุดคล้ายๆตัวเซ็นเซอร์ขาวดำนะครับก็นี่แม่เหล็กแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวเครื่องจักรข้างในนะครับโอเคตัวนี้เป็นไฟฉายนะครับเป็นตัวที่ติดตั้งได้นะครับมันจะคล้ายๆเซ็นเซอร์ที่มันหาแสงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหลอดไฟ LED อยู่ข้างในนะครับก็มีแค่นี้ครับง่ายๆเลยครับเป็นวงจรง่ายๆครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเซ็นเซอร์ปุ่มครับคือมันไปชนอะไรมันก็จะเห็นนะครับตรงนี้ครับมันก็จะกดไปครับมันก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้าให้ตัวเครื่องครับก็ง่ายๆเลยครับก็คล้ายๆไอ้ตัวเซ็นเซอร์วัดความไกลครับ